สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามเพจ VOA ไทยทุกท่านวันนี้ดิฉันวัสมุทรอุจรินและคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลก็กลับมาพบกับทุกท่านค่ะในวันที่5พฤษภาคม2563วันนี้นะคะเราก็ยังคง Work From Home กันอย่างเช่นเคยแต่ว่าถึงเราจะทำงานจากบ้านกันแต่เราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อนำข่าวสารมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมในเช้าวันนี้ค่ะคุณทรงพจน์คะตอนนี้นี่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19เนี่ยถึงจะยังดำเนินไปเรื่อยๆแต่ว่าด้วยผลกระทบที่มีกับเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเนี่ยค่ะทำให้ครทัั้บงหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลายประเทศเนี่ยค่ะเริ่มที่จะมีมาตรการผ่อนปรนการเขาเรียกว่าผ่อนปรนการล็อกดาวน์กันแล้วใช่หรือเปล่าคะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มกันที่ในสหรัฐกันก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดถึงการreopen หรือว่าการเปิดธุรกิจอีกครั้งการที่ให้ประชาชนออกมานอกบ้านนะฮะก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพที่มีประชาชนอเมริกันเนี่ยไปปิกนิกหรือไม่ก็ไปพักผ่อนตามพื้นที่สีเขียวต่างๆในหลายๆรัฐนะฮะก็มีทั้งรัฐนิวยอร์กรัฐแคลิฟอร์เนียนิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเนียรวมทั้งในกรุงวอชิงตันที่ออกไปดูโชว์เครื่องบินไอพ่นของกองทัพสหรัฐนะฮะก็แน่นอนก็สร้างความกังวลให้กับหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าจะทำให้ เกิดการระบาดรอบใหม่หรือเปล่านะครับแต่ว่าถึงกันนั้นนะครับ30รัฐในอเมริกาตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วนะครับเรามาดูกันที่แต่ละรัฐก่อนแล้วกันนะครับรัฐสำคัญสำคัญอย่างที่แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียเนี่ยตอนนี้ยังใช้มาตรการล็อกดาวน์อยู่นะครับแต่ว่ามีบางเขตในแถบแคลิฟอร์เนียตอนเหนืออย่างน้อยมี2เคาน์ตี้ในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือที่อนุญาตให้ธุรกิจต่างๆเช่นร้านอาหารแล้วก็ช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยสามารถเปิดบริการได้แบบจำกัดนะครับที่ฟลอริดาเป็นรัฐแรกที่เริ่มมีการเปิดธุรกิจแล้วก็เปิดพื้นที่ชายหาดต่างๆให้คนเนี่ยได้เข้าไปพักผ่อนธุรกิจร้านอาหารตอนนี้ในรัฐฟลอริดาเปิดได้1ใน4ของร้านนะครับจากถ้าวัดจากศักยภาพที่จะรับลูกค้าได้ 100% เนี่ยจะเปิดได้ 25% นะครับในรัฐฟลอริดาแต่ว่าร้านเสริมสวยร้านตัดผมแล้วก็ยิมต่างๆนี่ยังปิดอยู่นะครับคราวนี้ไปที่รัฐอาคันซอบ้างอันนี้อนุญาตให้ยิมสถานที่ออกกำลังกายเปิดได้แล้วนะครับแล้วก็ที่รัฐโคโลราโดก็อนุญาตให้ภาคธุรกิจเปิดทำการได้สำนักงานต่างๆเนี่ยพนักงานกลับไปทำงานได้แต่ว่าจำกัดแค่ 50% ของพนักงานนะครับก็คือจะมีครึ่งหนึ่งที่ยังต้องทำงานอยู่บ้านอันนั้นที่รัฐโคโลราโดนะครับนอกจากนี้ก็มีเดบราสกาโบสถ์ให้เปิดได้ร้านอาหารเปิดได้ร้านเสริมสวยเปิดได้นะครับเวอร์มอนต์ให้คนกลับไปทำงานได้แล้วก็แคนซัสกับเวสต์เวอร์จิเนียก็ยกเลิก Stay at Home Order หรือว่าคำสั่งให้ประชาชนอยู่บ้านแล้วก็จะเห็นแนวโน้มที่รัฐต่างๆในอเมริกาเนี่ยตอนนี้กำลังค่อยๆทยอยเปิดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโบสถ์ร้านอาหารภาคธุรกิจต่างๆรวมทั้งการที่ให้คนกลับไปทำงานนะครับแต่ก็แน่นอนรัฐที่ยังมีการระบาดเยอะๆนะฮะนิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กก็ยังต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์เหมือนเดิมรวมทั้งในแถบกรุงวอชิงตันรัฐแมริแลนด์รัฐเวอร์จิเนียก็ยังอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์เหมือนเดิมครับนั่นก็เป็นภาพรวมของการทยอยเปิดรัฐต่างๆในสหรัฐคราวนี้ไปที่ประเทศอื่นๆบ้างนะครับประเทศอื่นๆตอนนี้เนี่ยเราคงได้ยินข่าวว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะทางยุโรปนี่เริ่มมีการเปิดประเทศให้ประชาชนได้ออกไปข้างนอกนะครับที่อิตาลีเราได้ยินข่าวว่าอิตาลีเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีการล็อกดาวน์มานานที่สุดในยุโรปนะครับตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆผู้คนมากกว่า4ล้านคนก็ทยอยกลับไปทำงานได้นะครับรวมทั้งพนักงานโรงงานผู้ประกอบอาชีพทางด้านการก่อสร้างแล้วก็ร้านอาหารต่างๆนะครับอันนี้ก็เริ่มกลับไปทำงานได้ที่อิตาลีส่วนที่สเปนซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการระบาดมากๆนะฮะตอนนี้ก็ขนส่งมวลชนให้บริการได้ตามปกตินะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยอนุญาตให้ธุรกิจต่างๆเปิดได้แบบจำกัด
แล้วก็มีข้อแม้ว่าคนที่ต้องออกนอกบ้านเนี่ยยังต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับโดยรัฐบาลสเปนได้นำหน้ากากอนามัยเนี่ยไปแจกให้ประชาชนตามจุดขนส่งต่างๆด้วยนะครับที่มาเลเซียนะฮะก็เปิดภาคธุรกิจได้อีกครั้งนะครับเลบานอนยอมให้ร้านอาหารต่างๆเปิดได้แล้ว 30% แอฟริกาใต้อนุญาตให้รถไฟรถโดยสารและแท็กซี่ให้บริการได้แบบเต็มรูปแบบนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็ยังคงยืดเวลาคำสั่งภาวะฉุกเฉินออกไปนะครับยังไม่มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ยังยืดการใช้คำสั่งภาวะฉุกเฉินสำหรับกรุงโตเกียวแล้วก็6จังหวัดทั่วประเทศออกไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมอันนี้ก็เป็นภาพรวมของประเทศอื่นๆนะครับในส่วนของการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ค่ะพอบอกว่าเขตกรุงวอชิงตันแล้วก็แมริแลนด์เวอร์จิเนียเนี่ยค่ะยังไม่ได้ผ่อนปลนเรื่องของการล็อกดาวน์เนี่ยค่ะเราทั้งสามคนก็คงยังต้องทำงาน work from home กันไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าที่ทำงานเราก็อยู่ที่กรุงวอชิงตันค่ะแล้วก็คนในทีมของเราทุกคนเนี่ยก็คืออยู่ในเขตที่เรียกว่า DMV เนี่ยแหละค่ะก็คือเขตกรุงวอชิงตันแล้วก็ปริมณฑลนะคะก็คือรัฐแมริแลนด์แล้วก็รัฐเวอร์จิเนียเราก็คงยังต้องทำงานกันจากบ้านกันต่อไปเรื่อยๆเนาะคราวนี้พูดถึงเรื่องของการระบาดของไวรัสเนี่ยค่ะก็มีความพยายามที่จะเรียกว่าตรวจสอบเขาถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเรียกว่า contact tracing หรือว่าการสืบหาการสัมผัสของคนที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะคุณรัฐพลค่ะล่าสุดเนี่ยค่ะมีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยในการที่จะช่วยเราในการสืบหาการสัมผัสของคนที่ติดเชื้อไวรัสตรงนี้บ้างค่ะครับจากที่คุณทรงพจน์รายงานไปนะครับเมื่อมาตรการล็อกดาวน์เริ่มถูกผ่อนคลายเนี่ยการเคลื่อนย้ายของประชากรก็จะมีมากขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีที่มีประโยชน์อันหนึ่งที่ถูกใช้ไปแล้วในหลายประเทศที่เห็นว่าได้ผลประเทศที่มีประสิทธิภาพในการที่จะ flatten the curve หรือว่าทำให้การระบาดเนี่ยมันชะลอลงก็อย่างเช่นที่เกาหลีใต้หรือว่าความพยายามที่ออสเตรเลียให้คนดาวน์โหลดแอปบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมีข้อมูลเรื่องการเข้าใกล้ติดต่อสัมผัสหรืออยู่ในบริเวณเสี่ยงกับผู้ที่ตรวจว่ามีเชื้อโคโรนาไวรัสได้โดยเจ้าหน้าที่การแพทย์เนี่ยจะได้ข้อมูลนี้ไปพิจารณาว่าคุณเสี่ยงหรือไม่กับการติดโคโรนาไวรัสครับล่าสุดครับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐที่เป็นผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนเกือบจะทั้งหมดนะฮะก็คือครับของ Apple กับ Google เนี่ย2บริษัทนี้ได้พัฒนาระบบที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการพิจารณาระบุตำแหน่งเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นที่ทราบกันดีครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยสร้างความไม่สบายใจให้กับบุคคลที่เป็นกังวลเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวเพราะว่าการระบุตำแหน่งว่าคุณอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้คนที่ติดเชื้อไวรัสหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ได้เก็บให้ดีหรือว่าถูกใช้ในทางที่ผิดเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนนั้นถูกสังคมรังเกียจได้พูดง่ายๆมาตรฐานล่าสุดก็คือว่านอกจากที่จะให้เจ้าหน้าที่การแพทย์เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นเฉพาะแล้วเนี่ยรอยเตอร์สรายงานวันนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ในสหรัฐว่า Apple กับ Google จะไม่ให้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเนี่ยเข้าถึงการระบุตำแหน่งด้วยระบบ GPS ซึ่งคุณวัสมนกับคุณสงพลก็จะทราบดีว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยจะรู้หมดว่าเราไปอยู่ตรงไหนที่ใดเคลื่อนที่กิจวัตรประจำวันเนี่ยถ้าใช้ระบบ GPS เนี่ยก็จะใช้สามารถที่จะระบุข้อมูลการเดินทางได้อย่างละเอียดยิบนะฮะโดย Google กับ Apple บอกว่าเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะใช้เฉพาะข้อมูล Bluetooth ซึ่งหมายความว่าเป็นข้อมูลสัญญาณระยะสั้นๆระยะใกล้ทีนี้เนื่องจากว่าทางออกเนี่ยทำให้ผู้ที่เป็นกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสบายใจระดับหนึ่งแต่ว่าเจ้าหน้าที่การแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่พัฒนาระบบก็บอกนะครับว่าการที่ใช้เฉพาะข้อมูล Bluetooth เนี่ยสัญญาณที่ได้หรือว่าข้อมูลที่มาใช้เนี่ยจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่รวมทั้งสำหรับโทรศัพท์ของผู้คนที่อยู่ในภาวะแบตอ่อนเนี่ยโทรศัพท์ก็จะปิดบลูทูธโดยอัตโนมัติเพราะนั้นข้อมูลก็อาจจะไม่ครบถ้วนนี่ก็เป็นประเด็นที่ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทยักษ์ใหญ่2แห่งนี้พยายามที่จะให้ความสำคัญระดับสูงต่อข้อมูลส่วนตัวของบุคคลโดยที่ไม่ให้ใช้ GPS ให้ใช้แต่ Bluetooth นะครับครับทีนี้
ไหนๆพูดถึงข่าวที่เป็นเกี่ยวข้องกับบริษัทแล้วพวกเราเนี่ยทำงานจากบ้านกันนะเสื้อผ้าที่จะใส่ไปทำงานออฟฟิศเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยต้องคิดนะที่จะต้องไปซื้อหาดังนั้นบริษัทที่เป็นบริษัทเสื้อผ้านอกจากห้างที่จะปิดแล้วเนี่ยการจับจ่ายของผู้บริโภคก็ยังลดลงทำให้ยอดขายตกล่าสุดครับบริษัท J. Crew ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันทำพวกสูทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะฮะปรากฏว่ายื่นขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและขอพิทักษ์ทรัพย์นะฮะ J. Crew ก่อนหน้านี้เองก็มีปัญหาอยู่เรื่องที่มีหนี้มากถึง 1,700 ล้านดอลลาร์นะฮะและพอเข้าสู่ภาวะวิกฤตจากโคโรนาไวรัสเนี่ยยิ่งทำให้บริษัทระส่ำระสายถึงขั้นที่ว่าจะต้องขอยื่นล้มละลายทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวนั้นจะเริ่มต้นด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ปรับภายในการทำงานภายในองค์กรที่เกี่ยวกับฝ่ายการเงินนะคนกังวลเหมือนกันครับว่าการปรับตัวครั้งนี้เนี่ยพอมาเผชิญกับวิกฤตโคโรนาไวรัสจะกระทบกับการแก้หนี้หรือเปล่านะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานครับว่าเจคูเองคงมั่นใจว่าแม้จะเกิดเหตุการณ์โคโรนาไวรัสในกระบวนการที่จะปรับโครงสร้างบริษัทจะยังคงดำเนินตามแผนนะครับข่าวสุดท้ายวันนี้ที่เป็นข่าวภาคธุรกิจที่น่าสนใจก็คือว่าที่ผ่านมาคุณวัสมนคุณสมพลคงจะทราบดีว่าในตอนแรกๆของการระบาดของโคโรนาไวรัสเนี่ยเรือสำราญนะเป็นจุดฮอตสปอตที่ทุกคนแบบกังวลมากและไม่อยากให้เข้าเทียบท่านะเราเห็นเหตุการณ์นี้ทั้งในญี่ปุ่น Diamond Princess แล้วก็เรือที่อยู่ทางฝั่งแคลิฟอร์เนียในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นวิกฤตโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 เนี่ยทำให้กิจการเรือสำราญเนี่ยหยุดชะงักนิ่งไปเลยนะครับเพราะว่าแถมบางคนอาจจะบอกว่ามีคล้ายๆมีภาพลักษณ์ที่ไม่คนยังคงจำภาพของการติดโรคระบาดนะฮะเป็นจุดฮอตสปอตทีนี้บริษัทที่ชื่อCarnival Cruise เนี่ยเริ่มที่จะพยายามพลิกฟื้นธุรกิจเพราะว่าถ้าเหตุการณ์ดำเนินต่อไปแล้วไม่พยายามนำเสนอเส้นทางเนี่ยมันก็จะไม่มีรายได้เข้ามันอาจจะพบกับชะตากรรมเดียวกับเจคูที่เพิ่งกล่าวไปก็ได้เพราะฉะนั้นบริษัทCarnival เนี่ยก็เลยบอกข่าวแล้วนะครับว่าคนที่ตั้งตารอที่จะเดินทางเรือสำราญไปตามจุดต่างๆเนี่ยจะได้รับการนำเสนอเส้นทาง8แห่งจากอเมริกาเหนือนะโดยบริษัทได้เตรียมเรือไว้8ลำนะออกจากฝั่งอเมริกาเหนือแล้วก็ไปตามจุดต่างๆโดยที่เมืองใหญ่ๆที่จะเป็นจุดออกของเรือสำราญของบริษัท Carnival เนี่ยก็คือมีไมอามี่นะแล้วก็มีเมืองพอร์ต Carnival และยังมีเมืองในออสเตรเลียทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับมีแบรนด์หนึ่งที่อยู่ในเครือบริษัท Carnival เนี่ยก็คือPrincess Cruise นะฮะซึ่งเป็น อย่างน้อยมีเรือ3ลำของบริษัทนี้เนี่ยเป็นจุดระบาดในช่วงก่อนหน้านี้ทั้งนี้และทั้งนั้นบริษัทเรือในบริษัทลูกเครือ Princess เนี่ยจะยังไม่คงนำเสนอเส้นทางใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เดินทางโดยรอตั้งตารอเรือสำราญเดินทางโดยเรือสำราญคงจะทราบดีว่าเป็นเป้าหมายของหลายคนที่บอกว่าเกษียณแล้วก็อยากจะไปเที่ยวครูซเนี่ยถ้ายังคิดว่ารับความเสี่ยงได้เนี่ยบริษัทคานิวาบอกว่ามี8ลำที่จะออกวันที่1สิงหาคมนี้ครับค่ะครับก็ถือว่าเป็นการดิ้นรนทางธุรกิจว่าอย่างนั้นเพราะว่าจะต้องก็ยังต้องทำธุรกิจกันต่อไปแต่ว่าคำถามคือจะมีใครที่กล้าที่จะเดินทางหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็ทางเรือสำราญเนี่ยจะมีข้อเสนอจูงใจอะไรที่จะดึงลูกค้าให้ขึ้นเรือใช่ค่ะน่าสนใจเพราะว่ามันก็มีข้อเท็จจริงเนาะว่าในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยที่เรือ Diamond Princess เนี่ยเคยมีจำนวนของผู้ระบาดเนี่ยสูงกว่าทุกประเทศในโลกเลยคือเป็นรองแค่จีนแค่ประเทศเดียวก็ต้องดูกันต่อไปค่ะว่าทางธุรกิจเรือสำราญเนี่ยจะเรียกว่างัดกลยุทธ์ทางธุรกิจยังไงเพื่อมาสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณรัตพลและคุณทรงพลนะคะวันนี้ที่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวที่น่าสนใจให้ฟังกันขอบคุณท่านผู้ติดตามเพจทุกท่านค่ะซึ่งนอกจากทางเพจ Facebook ของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.voathai.com และทาง YouTube และ Instagram ได้เช่นกันค่ะ
ันนี้เราทั้ง3คนก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ